ในช่วงสุดท้ายครับช่วงแชทชิวๆนั่นเองครับอย่างที่บอกฮะใครที่ติดตามชมอยู่ตอนนี้ครับอยากจะถามคำถามอะไร The Richmond Toy ฝากคำถามมาด่วนเลยทางหน้าไลน์ทางทีมเบอร์ของเรานั่นเองครับไปลุยกันเลยดีกว่านะฮะกับคำถามแรกครับอาร์ตมาส่งมาแล้วนะครับครับว่าศุกร์นี้ 5:00 นจะเข้ามาพูดคุยสดๆกับซีหนุ่มสุดเท่เดี๋ยวนี้ไปทายกันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับคุ้มสุดกับหลากหลายศาสตร์พยากรณ์ใช่ๆทั้งพวงจุ้ยไพ่อันไหนฮะเทพธิดาพยากรณ์ครับเช็คดวงตลอดทั้งปีอ๋อนี่ไงเราเขาถามมาตอบไปเดี๋ยวก่อนนะครับยังไม่มาเลยครับรีบส่งเข้ามานะครับครับมาดูที่ฝากกันไว้ก่อนแล้วกันนะบอกว่าอยากทราบว่าพี่ๆ The Richmond Toy เนี่ยมีใครเคยมีวีรกรรมแสบๆอะไรยังครับเคยมีวีรกรรมแสบๆอะไรบ้างมั้ยโอ้ยมีมั้ยฮะแสบไม่มีเชมีไปคอนเสิร์ตต่างจังหวัดแล้วแบบมีการอะไรเงี้ยทำอะไรกันหลุดเพี้ยนๆกันบ้างไหมอะไรเงี้ยวีรกรรมแสบๆมีเด็กเข้ามาก็เรียกว่าอะไรนะมาบอกเราว่าทำไมอ๋อก็เหมือนจะเป็นวีรกรรมของเด็กมากกว่าครับเข้ามาก็ลงเล่นคอนเสิร์ตเสร็จแล้วก็เดินมาหาวงริชแมนทอยแล้วก็บอกว่าเดินมาหาผมแล้วบอกว่าพี่เล่นอะไรกันอ่ะพี่เล่นไม่สมกับเป็นอาจารย์เลยพี่เล่นไม่สมกับเป็นวงริชแมนทอยเลยอะไรเงี้ยผมก็ตกใจทำไมพูดกับเราแบบนี้ อย่างจริงๆที่ปลายฮะบอกว่าเอ้ยแล้วไงอ่ะแล้วเราฟังแต่ก่อนพูดจบนี่ลงไปกองแล้วเฮ้ยเสียงเจ๊มาทางอารมณ์ด้วยนี่จานแล้วก็ผมก็ถามเหมือนแค่ถามว่าเอ้ยฟังเพลงริชแมนฟังทุกอัลบั้มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยขอฟังหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีฟังเพลงอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าฟังหมดอ่ะที่พี่ลงไว้ในไฮไฟอ่ะ The Beatles ผมก็ฟังKing of Leon ผมก็ฟังอะไรอย่างเงี้ยผมฟังลึกหมดละอะไรเงี้ยผมก็เลยเริ่มเจาะถามเขาว่าเฮ้ยเนี่ยคุณเฮ้ยแล้วฟังอัลบั้มไหนบ้างอ่ะบอกเราหน่อยได้ไหมฟังหมดเลยพี่ที่พี่ลงไว้อะไรอย่างเงี้ยพิกทางหูเริ่มบอกแล้วผมก็ถามว่าพิกอย่างหนึ่งพิกหนักเฮ้ยถามว่าเนี่ยเพลงอะไรฟังไหมเพลงอะไรบ้างบอกมาเราก็ได้ฟังด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะรู้ว่าคือผมรู้อยู่แล้วว่าผมรู้อยู่แล้วว่าเขาอะไม่ชอบให้วงเล่นเพลงโคเวอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะผมมาเล่นเพลงโคเวอร์เพื่อเอาใจคนไงอะไรอย่างเงี้ยผมเล่นแบบ30ยังแจ๋วอะไรอย่างเงี้ยเล่นชีวิตนี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ชอบไงเขาอยากให้เล่นแต่เพลงของเราอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่พอใจก็เลยมาพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีผมก็เลยแบบเอ้ยอย่างเงี้ยผมก็เลยต้องแบบตั้งชื่อมั่วๆมาสักชื่อหนึ่งแล้วไว้หรือว่าแม่งรู้จักหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยผมก็เอ้ยเคยฟังวงนี้เปล่าวะซิโกตะเกอ่ะเคยฟังปะเคยพี่เคยฟังก็ได้แบบหรือเขาลึกจริงวะซิโกตะเกไม่ใช่หรืออย่างเงี้ยวิกิเอาจริงวะก็ได้แบบโอเคเคยฟังก็ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ไปก่อนแล้วกันคือผมไม่อยากคุยแล้วไงรู้ละเรารู้ละสักพักก็เดินตามไปรถตู้เคาะประตูปังปังนี่ไงพี่ CDC กาลเกตซื้อมาจ้ะฟังอยู่ในรถประจำเลยพี่ผมตัวจริงเว้ยพี่ผมอ่ะผมมาฟังจริงๆเว้ยอะไรเงี้ยคือเหมือนเขารู้ว่ามันเหมือนมันไม่มีแล้วเขาก็รู้ตัวไงฮะก็เลยแบบวันนั้นเกือบจะแบบเกือบจะห้ามใจไม่อยู่อะไรเงี้ยเกือบจะแบบมีการปะทะกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นวีรกรรมหนึ่งที่แบบใช้สติควบคุมในการคุยกับแฟนเพลงประมาณนึงใช่เป็นอันนี้มากกว่าก็เป็นวีรกรรมที่แฟนๆคลับเขาติดตามผลงานเราด้วยนะฮะแล้วก็อย่างแต่ว่าบางทีคล้ายๆกับว่าแสดงออกมากไปแสดงออกมากไปแล้วก็ไม่ได้รู้จริงด้วยอะไรเงี้ยเขาน่าจะดื่มอะไรสักอย่างแล้วถ้าแบบฟังบีเทิลก็แบบเอ้ยฟังอัลบั้มไหนก็บอกหน่อยนี่ฟังเพลงอะไรก็บอกหน่อยคือมันอะไรอยู่ดีก็มาถึงมาใส่เราแล้วก็ไปฟังไปถึงซิกาลาเกแล้วด้วยซิกาลาเกก็เคยฟังด้วยได้ยังไงนี่ไม่บอกชื่ออัลบั้มได้ด้วยผมชอบซิงเกิลที่2ซิกาลาเกอะไรเงี้ยชอบแบบนั้นมากซิกาลาเกซื้อมาตายนะครับคำถามต่อไปนะครับจากคุณX-Man F1 ชื่อเพลงของพวกพี่ๆเนี่ยเก๋ๆทั้งนั้นเลยส่วนตัวและแต่ละคนเนี่ยชอบชื่อเพลงไหนกันมากที่สุดครับในอัลบั้มนี้ซิกาลาเกนะฮะซิกาลาเกอัลบั้มนี้แล้วกันสองผมเอียวก่อนครับเอียวชอบชื่อเพลงอันนี้เอาแค่ชื่อเลยนะไม่เกี่ยวกับตัวเพลงครับสะบัดธงชัยเป็นเพลงแรกของอัลบั้มชื่อเพลงมันดูเหมือนเบิกเลิกอะไรสักอย่างสบัดธงชัยแล้วเราชอบเล่นตอนเป็นเพลงแรกเป็นอินโทรของทุกงานโชว์ครับด้วยอะไรเงี้ยครับก็เหมือนเป็นชื่อเพลงที่เหมาะกับตัวมันดีอยู่ในเพลงแรกของอัลบั้มเหมือนเป็นการเปิดหัวของมันนั้นใช่ครับสบัดธงชัยผมน่าจะชอบโกโก้ครับชื่อเพลงว่าโกโก้โกโก้ใช่รู้สึกว่ามันแบบไม่ค่อยมีใครเอาคำเก่าๆแบบนี้แบบมันเหมือนกับตกยุคไปแล้วอะโกโก้
ใช่ใช่ครับโกโก้โกโก้อันนั้นโกโก้ครับอันนี้โกโก้เก๋ๆอะไรโกโก้ใช่เหมือนเดี๋ยวนี้มันจะเป็นอะไรเป็นเดินไปแล้วมั้งเท่ๆจ้าบฮะจ้าบกลับมาแล้วฮะจ้าบกลับมาแล้วจ้าบกลับมาแล้วตอนไหนอ่ะเพื่อแบบลิสเบนทอยเคลิ้มออกเพลงซิงเกิลใหม่จ้าบก็เรียกหมอเขาไงเขาใช้คำพวกนี้บ่อยใช่ประมาณนั้นผมน่าจะเป็นคนรวยน้ำใจครับใช่เพลงนี้เป็นเพลงที่ปีที่แล้วเราไปทำบุญบริจาคอะไรกันสักอย่างนึงก็คือเสื้อยืดใช่ไหมแล้วก็ขายพิมพ์ว่าคนรวยน้ำใจครับแล้วก็ช่วยคนน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าน่าจะเป็นโปรเจกต์ยาวๆก็คือขายเสื้อช่วยตัวเองด้วยเพราะบ้านเขาก็น้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็ต้องได้ทำแล้วเขารู้สึกว่ากำลังมาแล้วนะฮะตอนนี้ใช่ก็เดี๋ยวจะได้ทำเสื้ออีกละใช่จะดีมวนมาแล้วเหรอมวนมาแล้วมวนแล้วฮะมวนเริ่มมวนเมื่อวานก็ไม่น้ำท่วมโอ้ยอันนั้นท่อใช่ครับนั้นท่อพันครับผมบ้านที่อยู่ท่วมอะฮะท่วมบ้านผมตลิ่งชันปีแล้วท่วมก็เต็มข้อเลยเกือบอกเลยครับแต่ถึงน้ำท่วมก็ไม่เป็นไรเลยครับทำไมเพราะเอี่ยวใส่รองเท้าบูทมันท่วมถึงนี่เลยมีรองเท้าบูทถึงนี่มาละข้อเท้าไม่เปียกนะต้องใช้เอี๊ยมคุณถามบันนีถึงจะได้ครับผมแต่หน้าอกนี่ฉ่ำเลยน้ำมีมาพี่เช่ครับพี่เช่ครับเช่นเป็นเพลงเก๊กอะครับครับเก๊กมันถ้าพูดถึงเพลงเนื้อหาเพลงเก๊กมันแบบมันตรงกับความรู้สึกที่ตอนเด็กๆเคยทำมาอะไรเงี้ยเวลาแบบช่วงตอนเด็กๆตอนช่วงเรียนอยู่เทพศิรินเงี้ยจะชอบไปชายล้วนชอบไปแบบไปสยามไปจีบสาวกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีฟอร์มในที่เราแบบเคยผ่านมาอะไรเงี้ยมันเคยเก๊กแบบนี้กันมาอะไรเงี้ยจริงๆคนแม่งเก๊กนี่หว่ายืนหลังลิโดเลยจนมาถึงทุกวันนี้บางทีเราก็ยังมีความรู้สึกนั้นนะอะไรเงี้ยนึกออกปะบางทีมันก็ห้ามไม่ได้ที่จะต้องแบบมีแสดงอาการตรงนี้ออกไปอะไรเงี้ยแล้วเพลงนี้มันตอบโจทย์นะอะไรเงี้ยใช่ก็ทำให้ความเก๊กเราน้อยลงนี่มันคือว่ามันแบบมันสะท้อนตัวเองอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะฮะก็เลยแบบไปฟังเพลงนี้แล้วชอบอีกมุมนึงนี่อะไรเนี่ยอีกมุมของทิโกลิโดนะฮะใช่ครับผมมันเป็นมุมของเรียนมัธยมชายล้วนจริงนะเป็นทุกคนแหละก็มีอยู่แล้วคือเหมือนผู้หญิงเป็นอีกโลกนึงที่แบบเราต้องเข้าไปค้นหาให้ได้แล้วเพื่อนตอนมัธยมนี่คือถ้าเพื่อนผู้ชายคนไหนมันมีรถเนี่ยสุดยอดแล้วเท่มากแล้วเกี่ยวไปด้วยประหนึ่งว่าเป็นรถเราอ่ะคือแบบเป็นผมเจอตัวผมเองก็ทำกับเพื่อนอ่ะคือไปรถเพื่อนอ่ะแล้วรถก็นั่งกันเต็มเอียดอยู่แล้วนะแต่ชวนหญิงขึ้นรถอ่ะพี่ไปส่งไหมแล้วนั่งกันแบบเบียดกัน 6-7 ตัวอยู่ในรถอยู่แล้วแล้วจะเอาผู้หญิงยัดเข้าไปรูไหนวะเท่มากตอนนั้นอ่ะฉันนั่นแหละคำถามต่อไปครับผมมาดูกันต่อมาที่คุณทับหน้ารักแรกของพวกพี่เมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่มีรักแรกจำได้ไหมรักแรกมอต้นอนุบาลเลยไม่ได้มันไม่ใช่นะประถม ประถมเลยฮะใช่เป็นแบบไม่อะไรไม่รักไม่เรียกว่ารักไม่เรียกว่ารักเรียกว่าปีเลิฟเออประมาณนั้นป่ะวะก็นี่แหละคำถามผมก็คืออันนั้นแหละประมาณนั้นแหละเหมือนเพิ่งได้รู้ว่าอันนี้คือความรู้สึกชอบผู้หญิงอะไรประมาณนี้ไม่อยากบอกชื่ออายเขาทำไมว่าเดี๋ยวเขารู้ก็คือแบบแอบแบบตามตลอดอ่ะเดินตามอ่ะเหมือนพวกแบบลูกจิตอ่ะใช่แต่แบบว่าถึงบ้านเลยมั้ยฮะไม่แค่อยู่ในโรงเรียนอะไรจบที่ห้องน้ำ อันนั้นจิต เหมือนคนลูกจิตตอนนี้หายแล้วเหรอยังไปเจอกูข้างนอกเดี๋ยวขึ้นอีกแล้วตลอดตัวนี้ต้องล็อกไว้ก่อนผมน่าจะเป็นอนุบาลนะผมจำได้โอ้โหรู้สึกตั้งแต่ตอนนั้นเลยแต่ผมจำได้เป็นพี่บอลท่านโทษฮะถ้ามีความเล่าแต่อนุบาลขอให้ข้ามไปที่พี่จับเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้น่าจะผ่านอะไรมาเยอะแล้วล่ะแต่อนุบาลเลยพี่คือถ้าเกิดอนุบาลเนี่ยเป็นแฟนเขาอยู่ปัจจุบันใช่คือถ้าเรื่องเขายังไม่จบยังไม่แน่ก็คือเกาหลีไปเลยเนี่ยทำไมเขาชอบเปลี่ยนเรื่องอย่างเงี้ยเฮ้ยเขาคลาสสิกอันนี้ฮะทำไมอ่ะมันเขาก็คลาสสิกมันไม่เอาเราไม่คุยเลยเดี๋ยวขอโทษนี่ครบตั้งแต่อนุบาลถึงตอนนี้เลยครับไม่ใช่จะบิวเขาทำไมเออนะผมน่าจะประมาณป .6 ครับป .6 ครับอยากรู้รายละเอียดไหมฮะอยากไหมฮะอยากครับไม่อยากช่วงนั้นเตะบอลที่สนามบอลบ่อยครับแล้วก็จะมีแบบคล้ายๆเป็น
ลูกโกชอบโกว่างั้นชอบนักเตะชอบสาประตูเพราะเราสาประตูฝั่งตรงข้ามใช่แล้วครับหลังแรกพี่อ่ะใช่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 ฉันเป็นคนที่มีกำลังและหมดแรงจะยืนรู้จะเดินไปคุยอาร์ตได้เลยเพราะเด็กๆอาร์ตเคยเป็นตุ๊ดมาก่อนนะครับอะไรครับก็เนี่ยแหละผู้สาประตูคนนั้นใช่ไหมฮะอ๋ออาร์ตเล่นโกด้วยเวลาเซฟแล้วแบบโอ้ยตบบอลอย่างลูกบอลเล่จริงเรื่องไม่จำไม่จบเรื่องราวจริงคือยังไงอ๋อเขาเหมือนเป็นลูกแบบคล้ายๆคนเพื่อนพ่อรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เป็นไรป่ะไม่เล่าอ๋อเหรอเปลี่ยนไม่เอาสักทีดิไม่แล้วเขาก็มาจากแบบเหมือนมาจากเชียงใหม่อะไรเงี้ยแล้วเห็นแล้วเฮ้ยน่ารักเชียงใหม่ด้วยเหรอใช่เชียงใหม่เพื่อนยาวเพื่อนยาวใหม่เนี่ยขาวมาหนึ่งแล้ววิธีการคุยเนี่ยอ่อนน้อมน่ารักหวานคุยแล้วละทวยอ่ะคุยได้ทั้งวันอ่ะเชียงใหม่นี่ไม่ใช่เลยเป็นแบบทอมหน่อยครับลุกเป็นแบบว่าแก่นถ้าเกิดช่อง7ก็คือเชียร์เล่นนะบทครับผมทอมบอยเป็นทอมบอยฮะหน่อยก็ไม่มีอะไรฮะประมาณนั้นแหละรู้สึกว่ามันได้ไหมก็คือรู้สึกก็แค่พอรู้สึกได้คุยหรือเปล่าทำไม่เป็นตอนนั้นทำอะไรไม่เป็นจีบไม่เป็นจีบไม่เป็นแต่คือชอบผู้หญิงที่รู้สึกว่ายังไม่ได้เจลเบรกเจลอะไรนะยังดูแข็งกร้านหน่อยประมาณนี้ถ้าเราจับเจลก็น่าจะดีขึ้นใช่ครับจับอะไรฮะจับเจลเบรกอ๋อเปลี่ยนดีกว่านะอย่าเจลเยอะนะครับเดี๋ยวมันฉลับมันใช่น่าไปตอนม3เอ้ยม4ครับโหช้ามากเลยเอ้ยไม่จริงอ่ะจริงโหนี่ไล่มาเลยนะอนุบาลอันนี้ประถมประถมเดียวประถมประถมนี่อนุบาลมัธยมใช่มันคุมเครือไงเลยมันคุมเครือแบบเอ้ยแอบชอบมันก็ไม่มันไงเหมือนว่าตอนนี้มันจะมันสุดหมายถึงว่าตอนนี้พี่แอบชอบเด็กมัธยมอยู่เลยใช่ครับคนนี้คือเมื่อกี้ขาวพอแท้ๆตอนนี้เราพวกเราแอบชอบเด็กอะไรมันแอบชอบเด็กอนุบาลครับใช่เดี๋ยวครับเด็กประถมเค้าเหอะมัธยมเช่เล่าเหอะโอ้ยหลักแรกมันเป็นตอนที่ช่วงได้เล่นสงกรานต์เนี่ยแม่ปล่อยไปเล่นสงกรานต์แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็เซอร์ไพรส์มากเจอแล้วเห็นเธอเต้นอยู่บนรถกระบะแล้วก็เจอผู้หญิงข้างหน้าก็แบบไม่ใช่นิยมโคโยตีนั่นไม่ใช่คือว่าแบบก็เหมือนก็เคยไปเล่นด้วยกันแล้วก็คุยกันแล้วของเบอร์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็คือเขาก็ไปเล่นของเขาเราก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่รู้จักก็ไปเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยครับจนแบบแลกเบอร์มาคุยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบมีความรู้สึกว่าตั้งแต่เจอผู้หญิงมาคนเนี้ยช่วงนั้นน่ะน่ารักมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบจะชอบมากเลยคือเวลาคนเราเจอปิ๊งกันตามเทศกาลหรือว่าตามที่ท่องเที่ยวที่มันไม่ใช่แบบที่มันไกลบ้านเนี่ยมันจะมีความผูกพันพิเศษประมาณนั้นนะฮะมันจะมีหน่วงๆอยู่ข้างในอะไรไม่รู้สัมผัสจากบรรยากาศพิเศษอ่ะเชียงใหม่ป่ะเชียงใหม่โอ้โหสุดยอดอ่ะจริงฝนตกก็ได้ใช่ถ้าหนาวก็ดีขึ้นสุดลงสุดร้อนมีอู้เลยล่ะใช่นั่นแหละเหนื่อยๆยังสู้อ่ะดูสิพลังมาจากไหนอ่ะนี่ก็คือคำถามจากผู้ชมที่ส่งเข้ามานะฮะวันนี้ The Richmond Hall มีโชว์ด้วยนะครับโชว์พิเศษเลยจะโชว์อะไรกันเอ่ยวันนี้ได้ข่าวบอกว่าจะโชว์กันฮะโชว์เต้นฮะเต้นอ๋อเต้นเอาให้จริงนะละเอียวไปหยิบกีตาร์สุดตัวเลยพอเต้นปุ๊บหลังหยิบกลับมาเลยกีตาร์เลยเชิญเลยโชว์น้อยพี่ผมว่าพี่ยกเองเพราะดูมันมีราคาครับเดี๋ยวแก๊กขึ้นมาราคาแพงมีราคาถูกถูกครับผมแพงดีบ้าก็คือวันนี้พิเศษเลยจะมาโชว์ให้เราชมกันสดๆมาแล้วครับตั้งแต่เมื่อไหร่ขึ้นท่อนไหนดีครบหมดท่อนดันเสร็จนะฮะเสียงกีตาร์ได้ไหมอ่ะได้อยู่นะฮะต้องไมค์จ่อเอาเบาๆนะเอชาเอชาชาที่ได้ประจันมันเพลเกโอ้เธอช่างสวยงามเด่นเป็นเอกฉันความงามอยู่ในความต่างเอาเธอโอ้อยากจะร้องเป็นเพลงให้เธอได้ฟังแต่เสียดายเธอบอกไม่ชอบลูกเพลงยอมแพ้เธอไปเรียนร้องเพลงลูกทุ่งแม่คุณ
มองสักครั้งสักวันจะร้องลูกทุ่งให้ฟังเพื่อคุณจะเลี้ยวมองกันสักทีหลังตัดมันดีก็ร็อกยังไงฉันยังไม่เข้าใจเพลงช่อยมันดีก็ออกยังไงฉันจะไปถามใครเพลงจากเมืองกลิ่นควันลอยอบอวลอยู่ในน้ำเพลงจากใจกลิ่นโคลนและซาบขอให้เธอฝ่ายฝันพระเอกลิเกกับโบ๊ทเยอะแล้วเธอจะเลือกใครบูกูเล่นเล่ซ้อนล้อซ้อเสือก็ไม่ต้องสงสัยผมจะดีหากเธอมีจิตใจให้กับฉันเพียงหนึ่งเพลงอาจทำให้เธอมองกันสักครั้งได้ไหมเธอมีท่อนนี้เลยหรอจบแล้วครับโอ้ยครับผสมผสานกันได้อย่างลงตัวฟังใกล้ๆขนลุกเลยเดียวเพราะฮะเย็นอ๋อนะครับผมชอบที่แบบมีสวนกันอ่ะเขาเรียกว่าเป็นมันร้องเพลงฉ่อยใช่ไหมใช่อันนี้เจ๋งมากคือเป็นแรปแบบไทยๆสมัยโบราณอะไรอย่างงี้นะเพราะว่าเขาต้องคิดฉ่อยเขาต้องคิดมาสดๆเลยใช่ไหมฮะสดๆเตรียมไปด้วยแล้วเมื่อกี้สดๆนะครับไม่ถึงแบบเพลงฉ่อยโบราณของไทยเราอะไรอย่างงี้ใช่ครับสดแล้วเมื่อกี้ก็คือสดอ๋อเมื่อกี้สดเหรอครับที่ร้องเมื่อกี้ก็รู้สดๆใช่ไงก็สดๆอย่างอะไรอ่ะมาทำกันไม่ได้ชอยสดๆไม่แน่ใจอ่ะชอยสดๆโดยพี่กรณ์จัดให้อย่ามาสัมผัสจิตชับจนติดอะไรวะเนี่ยนี่อันที่ร้องอันแรกคือเพลงชอยแต่นี่คือเพลงกร่อยนะครับผมเออก็มาเลยอย่าอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็ได้รู้จักกับพี่ๆ The Richmond Hoy เพิ่มมากขึ้นเนาะครับแล้วก็ซิงเกิลใหม่ล่าสุดก็คือฝากมาด้วยละกันสำหรับนี่ฮะชิดาชิดาประจำอำเภอนั่นเองนะฮะก็ฝากถึงอัลบั้มนี้กันเลยละกันนะครับแล้วก็ฝากถึงช่องทางการติดต่อติดตามว่า The Richmond Hoy โอ้โหโชว์กันกระจายอยู่แล้วจะไปโชว์ที่ไหนกันบ้างจะไปดูได้ที่ไหนอะไรอย่างนี้ครับครับผมเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งดอกฉันดอกฉันเลยเหรอก็ฝากถึงอัลบั้มครับ The Richmond Thai นะครับก็จริงๆแล้วออกมา2เดือนแล้วมั้งใช่ไหมครับหน้าปกเป็นรูปถั่วงอกครับแล้วก็จริงๆอยากให้ซื้อแผ่นเพราะว่าทั้ง10เพลงเนี่ยถ้าเกิดเราฟังเรียงแท็กมาเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่ามันเรื่องราวมันต่อกันมันต่อเนื่องกันหมดครับแล้วก็เราจงใจเรียงให้เพลงมันสนุกขึ้นลงอะไรกันตามความน่าจะเป็นคือเรียงเนื้อเรียงบีทไปด้วยในนั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ซื้อครับเพราะว่ายิ่งข้างในแผ่นเนี่ยจะเป็นงานศิลปะของน้องๆศิลปกรด้วยคณะกิจจิตกรรมใช่ครับแล้วก็เราเหมือนคล้ายๆเป็นงานแกลเลอรี่ครับเหมือนซื้ออัลบั้มเราก็เหมือนมาเดินงานแกลเลอรี่ดูชมงานศิลปะหลายๆงานอะไรเงี้ยแถมอยู่ในปกอัลบั้มนั้นใช่แล้วก็ซีดีผมว่าถ้าเกิดเข้าไปในแผงซีดีถ้าเกิดจับซีดีขึ้นมาผมว่าน่าซื้อนะเพราะมันบวมพูดไม่ถูกอ่ะเป็นกล่องมันมันน่าซื้อน่าจะมันโดนแช่น้ำมาอะไรเงี้ยมันโดนฝนมาแต่ข้างในมันอัดแน่นด้วยงานศิลปะอยู่ใช่ใช่ทุกคนแหลงเลยนะอัดเพลงก็คือศิลปะอย่างหนึ่งแฟชั่นเสื้อผ้าด้วยครับมีหมดเป็นภาพวาดก็คือทุกอย่างคือใส่รายละเอียดเข้าไปในนั้นเยอะมากครับก็คืออยากให้ทุกคนแบบสัมผัสเหมือนกับที่เราใส่รายละเอียดเข้าไปครับจงใจใส่เข้าไปแล้วก็ฝากถึงเพลงที่ดาวประจำอำเภอด้วยครับก็ฟังกันได้แล้วถ้าชอบอยากดาวน์โหลดเนี่ยทำไงมาดาวน์โหลดได้ดูมาดอกจัน4ก็2567ครับดอกจัน4 9 2 5 6 7และกดโทรออกกดโทรออกนะครับตามด้วยรหัสเพลงครับ174หรือว่า175ครับผมก็สามารถโหลดเพลงนี้ได้ใช่หรือไม่ก็เข้าไป Facebook ไปคุยกันได้ในตารางโชว์ว่าเราไปเล่นที่ไหนครับก็ The Richmond Toy เก็ตติ๊กกันเลยใช่ครับ Facebookworldwide.facebook.com/thelistmanthoy ครับ Facebook และติด The List Manthoy เข้าไม่ได้นะฮะใช่ The List ผมหมายถึงที่บ้านมีคอมพิวเตอร์มีครับผมหมายถึง The List อ้าวอะไรนี่เราช่วยทำมาหากินนะผมหมายถึง The List Manthoy ติดกันเลยครับตัวเล็กแล้วก็ List อย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ของค่ายเพลงของเรา Small Room ก็ /smallroommusic ติดกันเช่นกันครับหรือเข้าเว็บไซต์ใหญ่ของค่ายเราครับก็คือ www.smallroom.co.th ครับเยอะฮะครับผม
จอกันได้นะครับกับ The Richmond Toy วันนี้ขอบคุณมากนะฮะที่มารายการของเรานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอรับความดีใจครับผมครับผมนะสัปดาห์หน้าฝากไว้ด้วยครับคุณผู้ชมครับมาสนุกกันนะฮะก่อนที่จะไปดูหนังของเขาในโรงภาพยนตร์นั่นเอง20กรกฎาคมนะครับพบกับ2นักแสดงพี่ซันนี่แล้วก็พี่คริสจากภาพยนตร์เรื่องรัก7ปีดี7หน 5:00 น.นะครับเรามาเจอกันนะครับห้ามพลาดเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ก็หมดเวลาหมดแล้วครับครับผมโตโต้แล้วก็อาร์ตนะฮะพร้อมทั้ง The Richmond Toy เนี่ยต้องลาไปก่อนแต่ The Richmond Toy ก็ยังไม่ไปนะยังอยู่แชทลาคุณผู้ชมอยู่ยังคุยกันได้ในช่วงสุดท้ายท้ายสุดตรงนี้อยู่นะฮะยังคุยกันได้เต็มที่อยู่ครับส่วนเรา2คนต้องไปแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าเลยครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับเลือกได้ยังไงไปอยู่กับไฮโซหน้าหม้อหรือนักร้องเสลอนั่นก็ถ้าคนเก่ามันเวอร์เจมีคนใหม่ทำไมคิดชับชับให้มันชิด